ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเรากลับไปคุยกับฝั่งของญาติ5ชีวิตจริงๆแล้วเขาบอกว่ากลุ่มนี้เคยมาแวะเวียนอยู่ที่บ้านที่นครศรีธรรมราชหลายวันด้วยนะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ลมกรดนะนพดลก็ไปมาๆที่บ้านของคุณอุษาบ้านคุณชนนิการเนี่ยหลายรอบมากวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับคุณพ่อของน้องชนนิการแล้วก็เป็นสามีคุณอุษาเดี๋ยวจะงงอ่ะเป็นแม่ลูกแล้วกันเนาะแล้วฝั่งของคุณพ่อเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ในแบงค์อ่ะเข้ามาหาที่บ้านคุณพ่อสุพจน์นะคะในแบงค์เข้ามาหาที่บ้านแล้วก็เห็นว่ามีในนพดลเนี่ยมาด้วยถามว่ารู้ได้ยังไงพ่อบอกลองเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านดูก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้วงจรปิดที่บ้านอ่ะมีแล้วสามารถจับภาพคนกลุ่มนี้เข้าออกที่บ้านเขาได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมดูปลาเนี่ยคือตัวละครใหม่เขาบอกว่าปลาเป็นนกต่อที่พาตัวในแบงค์ในลมกรดมารู้จักกับฝั่งของน้องชนนิการแล้วทำความรู้จักกันคือที่สถานบันเทิงครับภาพนี้ค่ะเป็นภาพตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะจะเห็นว่าพวกนี้เขานอกออกไหนได้ตลอดเลยหลังจากนั้นก็มีการมาใช้เวลาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็คือบ้านคุณอุษาเนี่ยหลายครั้งตั้งแต่วันที่3แล้วรถตู้คันนี้ญาติเขาถึงบอกไงว่าเขาจำได้ญาติเขาเห็นว่ารถตู้เนี่ยขับเข้าขับออกที่นี่คือในแบงค์ในลมกรดค่ะแล้วก็คือคุณอุษาเข้าออกประเด็นคือวันนี้คนที่ครอบครัวเขายืนยันว่าในแบงค์คนนี้ลักษณะท่าทางทำเหมือนคนรวยเหมือนเป็นเสียค่ะแล้วก็บอกตัวเองมีธุรกิจหลายอย่างอยากจะส่งเสียหลานๆของครอบครัวนี้ให้มาได้รับการศึกษาเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีการให้ทุนให้อะไรด้วยคุณผู้ชมดูนะคะเหมือนก็ซื้อของมากินหลังจากนั้นเดี๋ยวถัดไปเรื่อยๆเลยมีวันที่3มีวันที่6มีวันที่8นี่คือน้องชนนิการครับที่บอกว่ามาคบหากันกับในแบงค์นี่ค่ะเดินเข้าเดินออกกันเดินเข้านอกออกในที่บ้านได้แล้วถามว่าเข้ามาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงพูดดีนะคือสิ่งที่ลมกรดอ้างกับครอบครัวนี้นะเขาบอกเลยเดี๋ยวจะขอรับหลาน2คนเป็นบุตรบุญธรรมนะเดี๋ยวจะดูแลอุปการะส่งเสียให้เรียนหนังสือแล้วก็อ้างบอกว่าแค่นั้นไม่พอเดี๋ยวจะให้เงินเป็นรายเดือนเดือนละ 7,000 บาทต่อคนแล้วก็จะโอนเงินให้คุณอุษาด้วย 800,000 บาทแต่บัญชีบังเอิญว่าบัญชีของผมเนี่ยโดนอายัดไว้ก็ต้องให้คุณอุษาหาเงินมาก่อนประมาณ 100,000-200,000 เนี่ยเพื่อไปเหมือนกับไปเปิดบัญชีใหม่แล้วเดี๋ยวดึงเงิน 800,000 ออกมาได้ก็จะเอามาให้ครอบครัวนี้นี่คือสิ่งที่นายลมกรดหรือนายแบงค์อ้างกับครอบครัวนี้ซึ่งคุณสุพจน์เองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาก็บอกเลยบอกว่าคือตอนนี้สงสัยที่สุดคือสิ่งที่ลมกรดมาหลอกลวงครอบครัวเขาเพราะหลังจากที่ไปรู้จักกับนายลมกรดกลายเป็นว่าภรรยาของตัวเองมาเป็นหนี้อยู่ประมาณ 500,000 แล้วเครียดมากเพราะทุกอย่างมันก็ตกอยู่กับครอบครัวคือมามือ10นิ้วผ่านโปรไฟล์มารถตู้มีคนขับปกติมันต้องมีเงินแต่ว่ามาคือไม่ติดไม้ติดมืออย่างนั้นผมว่าน่าจะซื้อขนมมาฝากป้าใสศิลปภามันน่าจะมีบ้างมันจะไม่มีไม่มีเลยไม่แล้ววันนั้นก็กลับไปก็ให้น้องบีมโทรมายืมตังค์หมื่นหนึ่งผมว่าไม่ใช่แล้ววันแรกที่มาเนี่ยนะใช่วันแรกสาวเขาไปยืมตังค์มาหมื่นใช่ครับผมก็เลยคุยแล้วก็ด่ากับว่าอุตส่าห์ว่ามันไม่ใช่แล้วมันลูกสาวไม่ได้เตือนนะเฟิร์นฝากแม่ลูกสาวไม่ได้คุยกับครับแต่ว่าแม่เขาครับแต่ว่าคือพูดไม่ได้เขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังถ้าฟังก็ไม่เรื่องไม่เกิดเพราะว่ามันตั้งแต่วันแรกเลยผมแต่ก็นั่นแหละเป็นสายที่อาจจะว่าคือกันผมออกไปตลอดคือแม่ผมอยู่ก็คือเวลาถ้าข้ามแบงค์มาทางเมียเราก็จะกันออกใช่ไม่อยากให้ยืมพอรู้ว่าเขามาก็ให้ผมไปบ้านไปนู่นแล้วคือไม่ได้อยู่ละผมบางทีผมก็ด่าว่ามันเป็นอะไรผมก็เลี้ยงตั้งแต่ห้าขวบไงผมก็ไม่ทำไมต้องหนีทำไมต้องไม่เจอผมก็ไม่รู้งงๆผมก็ไม่รู้นี่ค่ะตอนนี้ภรรยาก็หายลูกสาวก็หายเด็กในบ้านก็หายไปหมดอีกคุณผู้ชมคะและภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านสามารถบันทึกภาพได้จนถึงวันสุดท้ายนะคะ12มีนาคมคือจริงๆหายเนี่ยเมษาแต่ว่าภาพที่กล้องวงจรปิดนี้บันทึกได้ถึง12เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะเพราะในแบงค์บอกคนที่บ้านว่าให้ถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกด้วยนะเอ้าเออต้องวางแผนไว้หมดเลยมันก็งงไปหมดเลยวันนี้ญาติๆเขาถึงเอะใจว่าทำไมแบงค์ถึงต้องบอกแบบนั้นภาพสุดท้ายคือ12มีนาคมตอน 7:00 น.พวกเนี้ยก็ยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ขับรถ
ตู้สีขาวคันนี้ออกจากพื้นที่ไปซึ่งวันนั้นแบงค์เป็นคนบอกคุณอุษาครับคุณอุษาที่ถูกอุ้มไปเนี่ยนะบอกให้ถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดที่บ้านด้วยกลายเป็นว่าวันนั้นคนที่บ้านไม่รู้มารู้อีกทีนึงคืออ้าวจะเปิดวงจรปิดหาหลักฐานกล้องมันถูกถอดปลั๊กไปตั้งแต่มีนาคมแล้วและนี่คือเบาะแสทั้งหมดในขบวนการนี้นะคะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลักฐานสุดท้ายที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาคือสุดท้ายอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้ววันนี้เพิ่งจะมาโผล่ที่กรุงเทพมหานครนอกจากครอบครัวของน้องชนนิการแล้วมีอีกคนนึงค่ะอีกครอบครัวนึงที่ตามหาญาติอยู่เหมือนกันก็คือคุณป้าของน้องยาซูมินอ่ะถ้าขึ้นคู่ขนานกันไปนะกับผังนี้วันนี้เราเจอกับคุณเกศรเป็นป้าของน้องยาซูมินหนึ่งในคนที่สูญหายคุณป้าบอกนะฮะคือตั้งแต่นายลมกรดมาคบหากับชนนิการหลังจากนั้นเนี่ยหลานก็ไปไหนมาไหนกับลมกรดตลอดเวลาแล้วไปด้วยรถตู้คันสีขาวใช้คันนี้ไปอยู่กับนายลมกรดตลอดเวลาแล้วเวลาหลานติดต่อมาแต่ละครั้งนะจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตลอดซึ่งตรงเนี้ยคุณป้าบอกมันน่าสงสัยไหมล่ะคนปกติทั่วไปอะไรมันจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วพอโทรมาปั๊บคุยกันเสร็จตัดสายเสร็จโทรกลับไปเบอร์เดิมติดต่อไม่ได้แล้วมันดูผิดปกติไปทั้งหมดเลยจะได้คุยกันอีกทีนึงคือต้องรอให้หลานสาวโทรกลับมาเท่านั้นคือคิดว่านายลมกรดเป็นคนเก็บโทรศัพท์ของหลานไว้แล้วตั้งแต่หลานหายตัวไปเนี่ยนะคือหลานโทรมาครั้งเดียวตอนวันที่8ที่เป็นเบาะแสสำคัญบอกว่าอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจะกลับมาบ้านวันที่10พฤษภาแล้วบอกว่าลมกรดจะมาส่งแต่ทุกอย่างก็เงียบหายไปตอนที่ถามหลานว่าสบายดีไหมหลานพูดเหมือนไม่เต็มใจฮะบอกว่าก็ดีเท่านั้นเลยแล้วก็ตัดสายทิ้งไปการสงสัยสงสัยเพราะว่าไม่ให้ติดต่อโทรมาแต่ละทีจะเปลี่ยนเบอร์หรือไงค่ะถ้าเราโทรไปหาเขาจะไม่ติดเราก็โทรมาหาที่บ้านอย่างเดียวติดต่อได้พวกก็ไม่ให้เด็กจ่ายโทรศัพท์เลยน้องโทรมาครั้งสุดท้ายวันที่8พฤษภาใช่ไหมค่ะน้องบอกว่าอะไรครับน้องบอกว่าวันที่10จะกลับบ้านแน่นอนสุดท้ายแล้วเนี่ย5ชีวิตเป็น2ครอบครัวนะคะครอบครัวนี้คือเหมือนกับไปกับเพื่อนแต่วันนี้สิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือเอ้าไม่ได้โดนขังนี่เด็กๆยังวิ่งออกมากลางถนนมารับข้าวได้เลยพ่อค้าแม่ค้าบอกเห็นตลอดไม่ได้มีคนควบคุมแต่วันนี้พอเป็นข่าวปุ๊บขับรถคันใหม่นะคะรถคันนี้แล้วก็หลบหนีออกไปแล้วล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสไปคุยกับบุคคลท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะชื่อว่าในเอ็มรู้จักกับแบงค์ลมกรดมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่แบงค์จะมาทำความรู้จักกับครอบครัวนี้แต่การรู้จักในครั้งนี้คุณเอ็มบอกว่าเขาเป็นเหยื่อค่ะเป็นเหยื่อที่เคยโดนในลมกรดหลอกเงินเป็นแสนก่อนหน้านี้ลมกรดใช้วิธีเข้ามาตีสนิทกับครอบครัวผมเหมือนกันเลยนะเหมือนกับเข้ามาแล้วลักษณะบอกเนี่ยพี่เนี่ยมีธุรกิจนะพี่รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนรู้จักทั้งตำรวจรู้จักทั้งทหารชวนลงทุนคล้ายๆกันค่ะแล้วก็ในระยะหลังเนี่ยค่ะทางฝั่งของในแบงค์หรือว่าในลมกรดก็บอกว่าระยะหลังพี่เริ่มมีปัญหาแล้วว่ะธุรกิจพี่เริ่มต้องการเงินก็เลยตัดสินใจช่วยเขาช่วยครั้งละ10,000บ้าง20,000บ้างมากกว่านั้นบ้างแล้วแต่จนสุดท้ายกลายเป็นเงินแสนกว่าบาทเท่านั้นยังไม่พอเรื่องเงินผ่านไปนะคะยังมีเรื่องรถอีกเขาบอกว่าในลมกรดเนี่ยเคยมาขอซื้อรถต่อจากผมโดยอ้างว่าจะเอาไปผ่อนไฟแนนซ์ให้แล้วสุดท้ายไม่ได้ผ่อนผมก็ต้องไปเอารถคันนี้กลับมาเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คิดหรอกว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจนกระทั่งผมติดต่อเขาไม่ได้อีกคุณผู้ชมแล้วในแบงค์เนี่ยก็กลายมาเป็นข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชผมก็เลยตัดสินใจให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเราเพราะเชื่อว่าเขาน่าจะทำกันเป็นขบวนการคือเข้าไปตีสนิทกับคนมีตังค์นะคะแล้วทำเป็นมีเงินพอเขาเริ่มไว้ใจก็จะเริ่มทำเป็นมีปัญหาแต่เดี๋ยวคืนให้นะเหมือนกันเลยกับเหตุการณ์ล่าสุดคนเนี้ยค่ะในเอ็มก็เลยเปิดใจบอกว่าตอนนี้5ชีวิตเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะไม่รู้ว่าจะถูกหลอกในรูปแบบไหนขอยืมประมาณว่าเขาเดือดร้อนอาจจะมีคนมายึดรถยึดบ้านอะไรเงี้ยก็ประมาณว่าเวลาผมเดือดร้อนอ่ะเขาก็ช่วยไงแล้วเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยผมช่วยเขาได้ไหมผมมีเจ้านายอะไรเงี้ยแอบอ้างคนใหญ่คนโตลูกพี่เป็นทหารเชียร์ได้หมดอะไรเงี้ยระดับเสอะไรเงี้ยคือพฤติกรรมเขาจะเป็นแบบครับประมาณนี้ก็จะเข้าหาคนโดยพฤติกรรมนี้ตลอดไม่ให้ค
ครับเรื่องเช็คนี่ก็นี่แหละจะเอาเงินคืนผมไงก็จ่ายเช็คมาแสนหนึ่งเอาไปวนเข้าอยู่นั่นแหละก็บอกให้รอหน่อยเดี๋ยวตัดยอดเงินให้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ผ่านนี่ค่ะคือประวัติไม่ธรรมดานะคะไม่น่าจะใช่คนธรรมดาด้วยแหละคุณผู้ชมแล้วจากข้อมูลเนี่ยก็คือในแบงค์ลมกรดคนนี้มีเมีย4คนนะกำลังสงสัยว่าเอาเด็กๆกลุ่มนี้ไปทำอะไรแล้วขบวนการที่มีเมียมีอะไรด้วยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนล่าสุดวันนี้อีกมุมนึงค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปที่บ้านของในแบงค์ที่อุบลราชธานีวันนี้เห็นบอกว่าตำรวจลงนะคะครับที่สภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจลงเลยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นบ้านของพ่อตาแบงค์หรือนายลมกรดแสงสว่างลงพื้นที่ไปเพื่อไปหาเบาะแสคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยปิดสนิทไม่มีใครอยู่แล้วไร้วี่แววของสิ่งมีชีวิตในบ้านนี้แต่เราไปเจอเพื่อนบ้านคือพอตามลงพื้นที่ไปเจอกับในแคล้วเป็นเพื่อนบ้านของลมกรดเขาบอกว่าอ๋อพ่อกับแม่ลมกรดเนี่ยแยกทางกันนานแล้วพ่อไปทำงานอยู่กรุงเทพแม่น่าจะกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านนี้ก็เลยปิดเลยตัวเองเห็นลมกรดครั้งล่าสุดคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่เขาดูแต่งตัวภูมิฐานมากเลยนะใส่ทองเต็มตัวระดับเสียพูดจาน่าเชื่อถือแล้วก็โน้มน้าวคนในหมู่บ้านให้ไปทำธุรกิจด้วยเท่าที่ทราบเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาพวกบ่อนการพนันชายแดนจังหวัดเชียงรายเขาพูดดีนะครับเขาพูดเก่งแล้วมีพูดเหมือนกับว่าพูดจะทำสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ได้รับฟังประมาณนี้ใครฟังใครก็ถ้าคิดว่าเป็นคนอันนั้นหน่อยก็คงจะคอยตามนะครับประมาณนี้เช่นการอาจจะชวนให้ไปลงทุนต่างๆนานะครับผมเคยถูกเกินอยู่ประมาณนี้ครับหลายอย่างมาคุยเรื่องทำธุรกิจนู่นนี่นั่นต่างๆกันนาจะซื้อโรงแรมเนี้ยคือมันทำให้เราก็ประเดิมผมก็เป็นคนดังแน่นหน่อยฟังหูไว้หูมาก็แต่งตัวดีใส่ทองเยอะแยะมาครับประมาณนี้เจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับโอ้นานแล้วครับนานแล้วครับนะครับใช่ครับนานรู้ว่าจะหายไปนานนะหายไปนานจนว่าผมลืมอ่ะคิดว่าคงไม่มาอีกก็เลยถามน้องแต่ว่าน้องคนนั้นบอกว่าเฮ้ยไปส่งเขานี่ไปไหนมานี่เขาไปส่งน้องให้เขาให้ถึงฝั่งตรงไหนน่ะนี่ว่าจะทำธุรกิจอยู่แถวอะไรนะเชียงรายประมาณนี้เชียงรายว่าอาจจะข้ามฝั่งไปทำบ่อนอะไรที่อย่างหรือเปล่าประมาณนี้ที่นู่นใช่ครับที่ฝั่งพม่าเปล่านี่ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยพอมีข้อมูลออกมาแบบนี้คือมีพฤติกรรมเคยไปช่อโกงขออนุญาตใช้คำนี้เพราะจริงๆแล้วล่าสุดจากการตรวจสอบคดีอาชญากรรมของลมกรดก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะชื่อเขาเท่ด้วยนะเป็นเอกลักษณ์วิ่งเร็วเป็นลมกรดเลยก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบสภ.เมืองอุดรธานีมีข้อหาร่วมกันช่อโกงรอคำสั่งให้ศาลออกหมายจับแล้วตอนนี้สภ.ท่าศาลานครศรีธรรมราชล่าสุดนี้เลยนะคะขอหมายจับร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีตอนนี้มีผลบังคับใช้วันเนี้ยลมกรดเบาะแสล่าสุดคือกรุงเทพมหานครใช่ไหมที่ขับรถคันนี้คิดว่าน่าจะใช่นะนี่ๆๆเพราะดูจากภาพทรงคล้ายๆกันมั้ยเห็นแค่เสี้ยวหน้านะคะครับรถคันนี้น่าจะมีเด็กๆอยู่เพราะวันนี้พอเป็นข่าวปุ๊บเด็กวิ่งข้ามถนนแล้วก็ขึ้นรถคันนี้อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านบอกวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปเจอเบาะแสอีกอย่างนึงคือเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อนบอกว่าแม่เขาเป็นคนเชียงใหม่เราเดินทางไปที่เชียงใหม่ค่ะเป็นบ้านที่เคยมีชื่อของนายลมกรดอยู่ในทะเบียนบ้านเจอกับคนชื่อว่ากสินซึ่งเป็นเจ้าของบ้านกสินบอกว่าไม่ได้เป็นญาติแต่รู้จักเอ้าแล้วคือกสินเขาพูดแบบนี้นะฮะบอกว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวกับแบงค์เนี่ยคือไม่ได้รู้จักสนิทอะไรมากแต่เคยเจอกันตอนปี58เพราะเพื่อนสนิทของคุณกสินเนี่ยติดต่อมาฝากชื่อนายแบงค์หรือลมกรดให้บอกว่าลมกรดกำลังจะย้ายมาทำธุรกิจอยากจะซื้อบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ตัวเองเคยเจอลมกรดแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ลมกรดเข้ามาเซ็นเอกสารเรื่องย้ายทะเบียนบ้านแล้วหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยตลอดระยะเวลาที่ลมกรดอาศัยอยู่ในบ้านผมเนี่ยนะเพราะเขาย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วตั้งใจว่าจะซื้อเนี่ยมีหมายสารคดีช่อโกงเป็น10ฉบับเลยส่งมาหาที่บ้านผมแล้วก็มีตำรวจมาติดต่อสอบถามหาคนชื่อลมกรดเป็นประจำพยายามหาช่องทางติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งมาเป็นข่าวดังเนี่ยแหละฮะผมก็เลยตัดสินใจเดินทางไปคัดชื่อลมกรด
ออกจากทะเบียนบ้านซะเลย10ปีเนาะครับก็ว่าเอามาเข้าเพื่อจะมาซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่เพื่อทำสเตทเมนต์อะไรเงี้ยครับเราไม่ได้คิดอะไรคือเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าตัวแบงค์จะมาซื้อบ้านที่เชียงใหม่ครับมาฝากเข้าฝากเข้าที่บินเชียงใหม่หน่อยก็บอกเราว่าเออเป็นเพื่อนมาขอฝากแล้วไม่มีอะไรแล้วก็โอเคแล้วก็มีตำรวจสืบภาค5ตำรวจแม่ปิงตำรวจภูธรก็มาที่นี่มาตามหาตัวอย่างเงี้ยครับตามหาตัวส่วนใหญ่จะเป็นคดีเลยครับหมายสารเนี่ยช่อโกงพวกโกงพวกไอ้เครดิตเครดิตอะไรพวกเนี้ยครับมีเบอร์ติดต่อกันเขาให้เบอร์มาโทรติดต่อไม่ได้ทุกคนติดต่อก็ไม่ทุกคนเขาจะเปลี่ยนเบอร์บ่อยมากครับแล้วเขาไม่เคยโทรหาผมคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาบ้านพ่ออยู่อุบลครับบ้านแม่อยู่เชียงใหม่ไปหมดแล้วนะคะทุกคนบอกไม่ได้เจอตัวรู้แค่ว่าประวัติเนี่ยลักษณะทำตัวคล้ายเสี่ยแล้วข้อคดีช่อโกงหมายจับส่งไปที่บ้านคนอื่นเพราะเอาชื่อไปอยู่บ้านคนอื่นเขาเวลาศาลจะตามตัวศาลก็จะส่งไปตามทะเบียนบ้านแต่เจ้าตัวไม่อยู่วันนี้ล่าสุดอยู่กรุงเทพมหานครเอาล่ะกล้องวงจรปิดกรุงเทพเต็มเลยไม่ต้องห่วงคืนนี้ตำรวจเนี่ยตามหาแน่นอนนะคะแต่อย่างนึงก็คือน่าจะปลอดภัย5คนยังมีชีวิตอยู่